คนลาวนี่แหละเหยียดกันเองโอ้ยคลิปก่อนเขาจะสื่อจะฟังเด้อเขาเป็นปีกันที่คอยขี้ข้าคนไทยจะฟังเจ้าคือสิบโบเคยได้เบิ่งคลิปคอยเป็นคนว่าตรงเพราะเป็นแปลนอันเรื่องคำว่าขี้ข้าเนี่ยมันบ่ได้เป็นคำที่หยาบซ่ามันบ่ได้เป็นคำหยาบมันขึ้นกับวิสัยทัศน์ของคนใช้ว่าคนใช้หันมีวิสัยทัศน์จังใดเฮานี่นะเป็นชนชั้นแรงงานเป็นชนชั้นหาเช้ากินค่ำพูดเองก็คือกันแล้วถามมาบังพูดมึงเป็นอันก็เป็นขี้ข้าวะบังพูดก็เป็นขี้ข้าคนไทยพ่อบริษัทที่วูเทนก็บริษัทเป็นบริษัทคนไทยมาว่าตรงๆเป็นแปลก็ชัดเจนคนที่ข้าไปเรียกอยู่ไทยเองนะทุกคนนะมึงพูดได้หรอกไปได้เป็นหัวหน้าโลดเถอะนะไปก็ได้เป็นขี้ค่อยขี้ข้าเขาว่าขี้ค่อยขี้ข้ามาเชิงยังให้คนที่อยู่บ้านเท่านี่ฮู้แล้วก็เตือนสติตัวเองว่าจะไปเฮ็ดเวียกเด้อจะไปหาเงินหาคำเด้อเจ้าหนีความทุกข์ความยากหนีอดหนียากจากบ้านจากเมืองเท่านี่ไปอยู่บ้านไปบ้านอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นให้เจ้าเตรียมเนื้อเตรียมตัวการคำว่าว่าขี้คอขี้ข้าไม่ถึงอย่างบ่อีตนบ่สมมุติเอาทีเนาะบ่อีตนอ้ายมึงบ่อ้ายมึงฝากเงินฝากคำไม่ทำให้เฮียนไปเป็นขี้คอขี้ข้าเขาฝากเงินไม่เฮียนเนาะหอยบ่เฮียนนี่ดิเอ้ยมาคำว่าเปรียบเทียบสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะที่เป็นกำลังใจกันให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เนาะก็อยากจะมาคุยเรื่องหนุ่มลาวที่พูดถึงการที่มาทำงานที่ประเทศไทยแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นขี้ข้าเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยอย่างที่ให้ดูไปแล้วเนาะนะคะว่าเขาพูดอย่างไรบ้างเนาะนะคะไอ้คำว่าขี้ข้าเนี่ยทำไมประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าขี้ข้ากันนะคะเขาไม่ใช้คำว่าขี้ข้าเพราะว่าคำว่าขี้ข้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นทาสเหมือนสมัยก่อนโน้นที่เราเคยเลิกทาสกันมาแล้วนะคะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วแล้วคนไทยก็จะไม่ใช้คำว่าขี้ข้ากันนะคะแต่หนุ่มลาวคนนี้บอกว่าคำว่าเป็นขี้ข้าน่ะไม่ได้เป็นคำหยาบแต่เป็นคำพูดที่เตือนสติเพื่อที่จะให้เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลามาหาเงินฉะหรือว่ามาทำงานเราเหนื่อยเราทำงานหนักเราเหนื่อยแล้วเวลาที่เราจะใช้ตังตาละบาทตาละเฟื้องตาละสลึงเนี่ยให้ระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเงินที่เราหามาได้น่ะมันลำบากเขาหมายถึงแบบนี้เนาะแล้วเขาก็เลยคิดว่าคำพูดที่ว่าเป็นคำว่าขี้ข้าไม่ใช่คำหยาบแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราแล้วน่ะคนไทยเขาไม่ใช้กันเนาะนะคะคนไทยเขาคิดว่าคำว่าขี้ข้าเธอมาเนี่ยมาเป็นขี้ข้าฉันนะอะไรเงี้ยคนไทยไม่พูดนะคะคนไทยไม่พูดคำนี้แต่คนไทยถือว่าคำเนี้ยเป็นคำหยาบนะคะเป็นคำหยาบเลยล่ะแต่ไม่ถึงกับว่าเวลาเราจะด่าใครเนี่ยขี้ข้าอะไรเงี้ยเราถึงจะพูดคำนี้ออกมาแต่ถ้าเป็นคำพูดคุยกันเสมอคุยกันเล่นๆอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่ใช้คำว่าขี้ข้ากันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคำรุนแรงนะคะแล้วเราก็จะเป็นคำพูดคำเนี้ยมันเป็นคำรุนแรงแล้วก็มันเป็นคำที่แบบว่าต่ำพวกคนไทยจะไม่ใช้กันเวลาคนไทยพูดเนี่ยจะยกย่องคำพูดนั้นหรือว่าคนคนนั้นให้เกียรติคนคนนั้นเวลาเขามาทำงานบ้านเราเราจะเรียกเขาว่าแรงงานหรือว่าคนทำงานเพื่อที่จะยกระดับเขาให้ขึ้นมาจากคำว่าขี้ข้าเพราะว่าคำว่าคนงานหรือคำว่าแรงงานเนี่ยมันเป็นคำพูดทั่วไปของคนไทยเราเพื่อที่จะยกย่องให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เขาแบบว่า อยู่ในสังคมได้ทั่วไปและคนไทยเราที่ไปทำงานทุกที่เราก็เรียกตัวเองว่าแรงงานคนทำงานเนาะเราจะไม่เรียกตัวเองว่าขี้ข้าหรือว่าคนไหนเป็นขี้ข้าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่แต่ทำไมคนเราหลายคนที่เคยเห็นมาแล้วก็ดูหลายช่องเนาะแล้วก็ไปดูใน TikTok อะไรประมาณเนี้ยเขาจะชอบเรียกว่าไปเป็นขี้ข้าเมืองไทยบ้างไปเป็นขี้ข้าคนโน้นบ้างไปเป็นขี้ข้าคนนี้บ้างคำว่าขี้ข้าเนี่ยคือจะติดปากเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนาะคือแต
แต่ถ้าสำหรับคนไทยเราแล้วเนี่ยคำว่าขี้ข้าเนี่ยไม่มีเลยนะคะไม่มีอยู่ในแบบว่าคำพูดหรือว่าไม่มีอยู่ในความคิดที่จะไปพูดให้เขาดูด้อยค่าหรือไปพูดให้เขาดูต่ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยพวกคนไทยจะไม่มีเนาะคือว่าจะพูดให้เกียรติเขาว่าเขาเป็นคนงานหรือว่าเขามาทำงานที่บ้านเราคนใช้แรงงานเขาทำงานให้เราให้เงินเขาไปนั่นคือคนงานนะคะคนทำงานไม่ใช่ขี้ข้าเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเนาะคนลาวน่ะเขาช่างเหยียดกันเองนักเลยเนาะเขาช่างดูถูกกันเองว่าไปเป็นขี้ข้าอย่างนั้นไปเป็นขี้ข้าอย่างนี้เนาะแต่บางครั้งน่ะมันอาจจะไม่ใช่คำเหยียดของคนลาวเขาเนาะมันอาจจะเป็นคำพูดที่แบบว่าเขาพูดกันนะคะเขาอาจจะเป็นคำพูดที่เขาพูดกันโดยทั่วไปโดยปกติอย่างที่หนุ่มลาวคนนี้พูดไปเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นคำพูดที่ว่าให้เรารู้ว่าเราไปทำงานที่ไหนเป็นอย่างไรอะไรอย่างนั้นเนาะนะคะบางคนอะถ้าฟังแล้วน่ะอย่างคนไทยเราเนี่ยฟังแล้วอะมันคือคำเหยียดนะคะมันคือคำเหยียดกันว่าเป็นขี้ข้ากันนนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนาะเราจะไม่พูดให้กันได้เจ็บปวดอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้ป้าเดือนก็จะให้ไปฟังอีกสาวลาวคนหนึ่งว่าเธอพูดว่ายังไงกับคำว่าเป็นขี้ข้าเนาะนะคะอีขี้ข้าไทยขี้ข้าไทยแล้วมันเป็นยังเป็นขี้ข้าแล้วมันเป็นยังยอมหับเอ้าถามบ่ให้ข้าเจ้าไปเป็นบ่ไปเฮ็ดงานอยู่ไทยซะแสบเฮ็ดนําเจ้าบ่จะสิหับซะบ่จะสิจ่ายเงินให้เขาบ่บ่สิจ่ายเงินให้เขาบ่ถามแหน่ว้าวแท้เด้อเฮาไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนี่เนาะบางทีคนไทยบ่ได้เว้าซ้ํามีแต่คนลาวนี่แหละเว้ากันเองเนาะขี้ข้าขี้ข้าอันนี้คือบ่ได้อยากเว้าหลายกว่านี้เด้เนาะบ่ได้อยากเว้าหลายบ่ได้อยากเว้าลึกเนาะอยากเว้าแต่ซ้ํานี่เนาะมีแต่หูกันอยู่ไปคิดเอาเองซะเนาะเป็นยังไงล่ะคะแล้วก็ได้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าสาวลาวเธอพูดว่ายังไงเนาะเธอก็พูดเหมือนกับว่าบางทีอ่ะคนไทยอ่ะคนไทยนะเขาไม่ได้พูดเลยนะคะว่าคำว่าขี้ข้าขี้ข้าเนี่ยแต่มีเฉพาะคนลาวน่ะส่วนมากแล้วจะมาพูดกันว่าเป็นขี้ข้าแล้วถ้าเป็นขี้ข้าคนไทยแล้วมีเงินอ่ะเราก็ควรที่จะทำเนาะถ้าอย่างตัวเองก็เหมือนกันถ้าไปเป็นขี้ข้าใครหรือว่าไปใช้แรงงานที่ไหนเนี่ยแล้วได้เงินมาอย่างที่ต้องการอย่างเงี้ยโอ้ทำไมจะไม่อยากเป็นล่ะทำไมจะไม่อยากทำล่ะเนาะนะคะอันเนี้ยจึงอยากจะบอกกันหลายๆคนเนาะว่าบางครั้งน่ะบางประเทศเขาใช้คำพูดไม่เหมือนกันกับประเทศไทยเราเนาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าคำพูดคำว่าขี้ข้ากับคนไทยเรียกว่าคนทำงานหรือว่าแรงงานนั้นมันต่างกันนะคะคำพูดเนี่ยต่างกันนะคะคำว่าขี้ข้าถ้าฟังไปแล้วเนี่ยในลึกๆเนี่ยมันเหมือนคำเหยียดหรือว่าคนคำเหยียดหยามกันคันดูถูกกันนะคะคำนี้คำว่าขี้ข้าเนาะแต่อีกคำว่าแรงงานหรือว่าคนทำงานนั้นคือเรายกระดับคนขึ้นมาให้เขามีระดับแบบว่าไม่ใช่คำดูถูกหรือว่าเป็นคำเปรียบเปรยอะไรทั้งนั้นหรือว่าเป็นคำที่แบบว่ากดให้เขาต่ำลงไปไม่ใช่นะคะคำพูดคำว่าแรงงานหรือว่าคำว่าคนทำงานนั่นคือเรายกย่องให้เขาอยู่ในระดับสูงขึ้นมาเท่าเทียมกันไปหมดนะคะคนไทยไม่เคยดูถูกใครว่าเป็นคนขี้ข้าหรือว่าเป็นคนด้อยนะคะคนไทยคิดเสมอว่าเราเป็นคนเหมือนกันแล้วเราก็อยู่ในโลกมนุษย์เดียวกันคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะคะคนเรามีค่าเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าคำว่าขี้ข้าน่ะมันใช้สำหรับบางคนนะคะแล้วก็บางประเทศนะคะแต่สำหรับคนไทยน่ะไม่มีแต่หนุ่มลาวคนนี้เขาไม่ได้พูดว่าดูถูกคนอื่นนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะเพราะว่าเขาเคยออกคลิปไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์เขาว่าคนลาวน่ะเหยียดกันเองอะไรอย่างนั้นเนาะเขาก็เลยออกมาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่ได้เหยียดเพื่อนคนลาวด้วยกันเองแต่เป็นคำพูดที่เตือนสติเท่านั้นเนาะนะคะแล้วก็สาวลาวอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดว่าเป็นขี้ข้าไทยแล้วเป็นยังไงเป็นขี้ข้าไทยแล้วมีเงินเป็นขี้ข้าไทยดีกว่าเขาก็หมายความอย่างนี้นะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะเพราะว่าบางที่บางประเทศเขาอาจจะใช้คำพูดต่างกันกับเราเนาะนะคะบางครั้งมันก็เขาอาจจะคิดว่าเป็นคำพูดที่ไม่ใช่คำเหยียด
เหยียดกันหรือว่าคำพูดที่ดูถูกกันเนาะนะคะแต่คนไทยเราไม่ใช้คำนี้แล้วเนาะนะคะโอเคลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอื้อลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ